บุษบากรผงาดแชมป์สิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ที่แม่โจ้กีฬาวันที่31สิงหาคม2567 12:25 น.บุษบากรสุขพันธ์วัย27ปีจากเชียงรายยิงเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์จากการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา72ระยะ 6,291 หลาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ไทย LPGA Lady Open ชิงเงินรางวัล 2.5 ล้านบาทระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2567 ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์เปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่เป็นแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 350,000 บาทรอบสุดท้ายของการแข่งขันวันที่30สิงหาคมโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์วัย27ปีจากเชียงรายอดีต4แชมป์สเตปอัพทัวร์รองของเจแปน LPGA เมื่อปี2018โชว์ฟอร์มเยี่ยมประเดิมด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม1-5-9เสียโบกี้เดียวที่หลุม13ก่อนได้เบอร์ดี้คีนที่หลุม14และปิดฉากด้วยเบอร์ดี้สุดหรูที่หลุม18เข้ามา4อันเดอร์พา68รวม3วัน11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์แรกในรอบปีพร้อมเงินรางวัล 350,000 บาททิ้งอันดับ2โปรปูนดุสวีสุพิมจิตวัย26ปีจากนครปฐมที่เคยคว้าแชมป์ไทยแอลที่สนามแห่งนี้เมื่อครั้งอายุ17ปีหรือเมื่อ9ปีที่แล้วผู้นำในรอบ 2-4 สโตรกโดยดุสวีจบรอบสุดท้ายตีเกิน3โอเวอร์พา75สกอร์รวม7อันเดอร์พา209บุษบากรสุพันธ์แชมป์สนามที่8เปิดใจว่ารู้สึกโล่งใจมากค่ะภูมิใจในตัวเองดีใจกับตัวเองมากเลยค่ะเกมการเล่นก็มาแบบนิ่งๆไม่ได้หวือหวาหรือแบบขึ้นลงมากค่อยๆได้เบอร์ดี้ไปตามแผนลุ้นจนพัดสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าแต่ละช็อตมันก็สำคัญและยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้นุกรู้สึกว่ามันยังไม่จบยังไม่วางในจนพัดสุดท้ายลงค่ะแชมป์นี้เป็นแชมป์แรกในรอบปีก็อยากขอบคุณสิงห์ก่อนเลยค่ะที่จัดแมตช์ดีๆแบบนี้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราได้แข่งกันให้เราได้มีอาชีพหาเงินได้ขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณพ่อกับแม่ที่เขาเชื่อใจนุกมาตลอดไม่ว่าเราจะตีไม่ดีหรือตอนไหนที่เรายังไม่ได้แชมป์ค่ะสุดท้ายเขาก็ยังเป็นห่วงและเชื่อใจเราเสมออันดับ3ร่วมที่สกอร์4อันเดอร์พา212เป็นของโปรข้าวโพดปัทมาวดีกิตตินกวัย19ปีจากเชียงใหม่รับเงินรางวัล 162,500 บาทและแอนล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ33ของโลกขณะที่อาโปชนชีวาวงรัตวัย17ปีจากเชียงใหม่เจ้าของแชมป์สนามที่3และ5ปิดฉากที่4อันเดอร์พา68 3วันรั้งอันดับ5ร่วมกับสุภมาศแสงจันทร์วรรณสิริสิริสัมพันธ์นันทิการรักษาชัดและฐานิตาเมืองคำสกุลที่สกอร์รวม3อันเดอร์พา213โดยชนชีวายังคงรั้งมือ1ทำเงินไทย LPGA ทัวร์ต่อไปส่วนปลายพัชรจุฑาคงกระพันวัย32ปีเจ้าของแชมป์สนาม7ที่ลำพูนและเจ้าของสถิติครองแชมป์อาชีพ35รายการเก็บได้อีก1อันเดอร์พา71จบสกอร์รวม2อันเดอร์พา214ในอันดับที่10ร่วมและในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคุณอนันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณเฉลิมพลชูชาติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟสตรีที่ร่วมการแข่งขัน
สิง SAT ไทย LPGA Lady Open ณสนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการแข่งขันไทย LPGA สนามที่9สิง NFDS ม่วนซื่น2024 Presented by EGATชิงเงินรางวัล 1.7 ล้านบาทณสนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2567 สามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook Thai LPGA Tour และเว็บไซต์สรุปผลการแข่งขัน 1-11-205 บุษบากรสุขพันธ์ 706768เงินรางวัล 350,000 บาท 2-7-209 ดุสวีสุพิมจิต 68-6675 เงินรางวัล 225,000 บาทที 3-4-212 ปัทมาวดีกิตติกนก 67-6976 เงินรางวัล 162,500 บาทแอนล่าแกลิตกีสมัครเล่น697073T5-3213สุภมาศแสงจันทร์747168ชนชีวาวงรัฐ776868วรรณสิริสิริสัมพันธ์757068นันทิการรักษาชัด717171ฐานิตาเมืองคำสกุล707172เงินรางวัลคนละ 97,000 บาทที่10-2-214 พัทรรัตน์รัตนวรรณ727369ธนพรผลิตวานนท์767167พัชรจุฑาคงกระพัน727171กัลยาวัฒน์พุ่งคล้าย756871กุสุมามีชัย726874ธนรดาปิดดอน726874เงินรางวัลคนละ 49,483 บาท 33 สตางค์ราเมศโต้แพทองทานยนปชปมีศักดิ์ศรีย้ำหัวหน้าปชปไม่มีโกงไม่มีหนีไม่มีคุกการเมืองวันที่31สิงหาคม2567 11:58 น.ราเมศโต้แพทองทานยนปชปมีศักดิ์ศรีไม่เกี่ยวมติร่วมรัฐบาลย้ำหัวหน้าประชาธิปัตย์ไม่มีโกงไม่มีหนีไม่มีคุกพร้อมป้องมาร์คปปช.ที่แล้วปี52ชุมนุมปราศจากอาวุธเมื่อวันที่31สิงหาคมนายราเมศรัตนชวงอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์กรณีไม่สามารถยอมรับการกระทําของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตได้นั้นว่าหลายคนในพรรคเพื่อไทยพยายามพาดพิงการดําเนินการกิจกรรมทางการเมืองในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องตั้งคําถามกลับว่าอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีใครเคยติดคุกเคยโกงประเทศหรือไม่มีหัวหน้าพรรคที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีต้องหนีคดีโกงชาติบ้านเมืองออกนอกประเทศบ้างหรือไม่นายราเมศกล่าวว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันนำประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีสมาชิกมีประชาชนที่มีความเห็นต่างไม่เห็นด้วยอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีบุคคลที่ยังรักและศรัทธาพรรคที่ยังยืนหยัดเขายังรักศักดิ์ศรีและคุณความดีในอดีตของพรรคที่ได้สร้างได้สะสมมาการจะมาว่ากล่าวทัพธมอดีตคงไม่ถูกต้องเพราะถ้ากล่าวถึงอดีตนับแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยพูดวันหนึ่งคงไม่จบโดยเฉพาะเรื่องคดีทุจริตที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเดือนหนึ่งไม่รู้จะพูดกันจบหรือเปล่านายราเมศกล่าวอีกว่าการที่คนของพรรคเพื่อไทยพยายามพูดถึงนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคเรื่องการสลายการชุมนุมล้วนแล้วแต่เป็นเท็จทั้งสิ้นกระบวนการทุกอย่างได้ดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และที่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดตามคำพิพากษาของศาลว่าการชุมนุมมิใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญและมีบุคคลที่มีอาวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องนี้มีการหยิบยกมาฟ้องร้องกันในหลายคดีข้อเท็จจริงจบไปแล้วนายอภิสิทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดที่พยายามพูดว่ายังรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เพื่อให้พรรคเพื่อไทยดูดีในสายตาของกลุ่มผู้ชุมนุมต้องแยกพรรคประชาธิปัตย์กับมติให้ร่วมรัฐบาลออกจากกันเพราะศักดิ์ศรีของพรรคทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ได้จบตรงมติที่ให้ร่วมรัฐบาลที่จะให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปัตย์ในอดีตได้ขอให้นายกรัฐมนตรีย้อนกลับไปดูอดีตพรรคของคุณจนมาถึงปัจจุบันและอนาคตจะมาถึงเร็วๆนี้ว่าจะมีจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรนายราเมศกล่าว